นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทาง Honda ประเทศญี่ปุ่นเองได้ทำการเผยโฉมและสเปคอย่างเป็นทางการของ New CB 1300 Super 4รุ่นใหม่นะครับในรูปแบบของรถทรงคลาสสิก Naked ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่มันได้รับการปรับรูปลักษณ์ของตัวรถนะครับและก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆอีกกันสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆของตัวรถนะครับที่ได้รับการเพิ่มเติมเข้ามานั้นจะประกอบไปด้วยคันเร่งไฟฟ้าแบบใหม่ที่สามารถเลือกโหมดได้ทั้งแบบสปอร์ตสแตนดาร์ดและก็เรนนะครับซึ่งจะครอบคลุมในการขับขี่ทุกๆสภาวะพร้อมด้วยระบบ HSTC ควบคุมการเกาะถนนและก็ระบบ Cruise Control นะครับควบคุมความเร็วคงที่นอกจากนี้แล้วตัวรถยังมีการติดตั้งระบบ Quick Shifter สำหรับการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัตช์ยังมีการติดตั้งสัญญาณไฟเบรกฉุกเฉินเมื่อรถเบรกแบบกระทันหันนะครับและก็ในส่วนของช่องชาร์จไฟแบบใหม่จะเปลี่ยนเป็นแบบ USB Type-C รวมไปถึงตัวอุ่นแฮนด์รถด้วยสำหรับสเปคเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 1,284cc แบบ4สูบเรียง4จังหวะขับเคลื่อนด้วยเกียร์6สปีดระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่113 PS ที่ 7,750 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่ 111.8 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีความจุถังน้ำมัน21ลิตรมิติตัวรถยาว 2,200 กว้าง795และก็สูง 1,125 มิลลิเมตรด้วยกันครับตัวรถมีกำหนดการวางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันที่18มีนาคม2021ข้างหน้านี้สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส